ประชุมในส่วนเทคนิคนะคะวันนี้ก็ยังมองในทางลงต่อเนื่องนะคะตราบใดที่ยังไม่สามารถตีกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,050 หรือว่า EMA 75วันได้นะคะก็ยังถือว่าให้อยู่ข้างขายนะคะวันนี้ก็มีแนวโน้มปรับลงต่อเพราะว่ามาดูในส่วนของอินดิเคเตอร์ทั้งในกราฟ รายสัปดาห์รายวันหรืออินทราเดย์เนี่ยทั้งหมดก็ยังให้สัญญาณขายนะคะแนวโน้มวันนี้ก็เป็นการปรับลงแต่ว่ายังมีโอกาสลุ้นรีบาวระหว่างวันได้นะคะโดยที่มีแนวรับประมาณ1127กับ1115นะคะส่วนแนวต้านของวันนี้จะอยู่ที่1140แล้วก็1148สต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว RS นะคะเมื่อวานก็เห็นราคาขึ้นมาปิดไฮนะคะเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้นะคะหลังจากที่ราคาก็สร้างฐานมาหลายวันแล้วนะคะได้สัญญาณหนุนจาก RSI แล้วก็ Modify ด้วยนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นทดสอบไฮก่อนหน้านะคะประมาณ4บาทได้รับวันนี้ก็จะอยู่แถวๆประมาณ3บาท60แล้วก็คัทลอสที่3บาท54ถัดมาจะเป็นตัว CPN นะคะจะเห็นว่าราคาไหลลงต่อเนื่องมานานนะคะหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็หลุดต่ำกว่าเส้น75วันลงมาเล็กน้อยแต่ว่าพอถึงตอนปิดเนี่ยปิดขึ้นมาได้เกือบราคาไฮนะคะก็ถือว่ามีแรงส่งดีนะคะแล้วก็มีสัญญาณฟื้นตัวจากอินดิเคเตอร์ด้วยนะคะก็มีโอกาสรีบาวต่อนะคะโดยที่มีแนวรับ44ต้าน 46.50 แล้วก็คัทลอสที่ 42.50 ถัดมาเป็นตัว TFD นะคะตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำรอบนี้ไปแล้วอย่างหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำนิวโลนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสรีบาวเพราะว่าตัวเส้น75วันนี่ก็ทำหน้าที่แนวรับได้อย่างแข็งแรงดีแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นนะคะเมื่อวานก็ได้แรงซื้อเข้ามาหนุนด้วย TFD จะมีแนวรับประมาณ2บาทถึง1บาท95นะคะต้าน2บาท30แล้วก็คัทลอสที่1บาท92สุดท้ายจะเป็นตัว IVL ตัวนี้แนะนำขายนะคะเพราะว่าเมื่อวานเหมือนจะรีบาวแต่ว่าขึ้นไปได้ไม่ไกลนะคะก็ไปติดแถว EMA 5วันแล้วก็กลับลงมาปิดที่โลของวันนะคะก็แนวโน้มเนี่ยคิดว่ามีโอกาสลงหาจุดต่ำสุดของปีก่อนนะคะก็คิดว่าถ้ามีอยู่ก็ยังน่าจะขายอยู่นะคะแล้วก็ลงมารอรับที่แถวๆโลของปีก่อนประมาณ25ถึง23บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ